คณะกรรมการการเลือกตั้งก็เปิดอบรมหลักสูตรสืบสวนไต่สวนรุ่นที่1เพิ่มเทคนิคและทักษะรวบรวมพยานหลักฐานมัดคนโกงเลือกตั้งค่ะโดยนายบุญส่งน้อยโสพลก็ขอบคุณทางด้านกรท.ที่ให้อำนาจด้านสืบสวนเต็มที่ค่ะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการสืบสวนและวินิจฉัยนะคะนายบุญส่งน้อยโสพลก็กล่าวในระหว่างการเป็นประธานการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับกลางรุ่นที่1ว่าการที่สำนักงานกกต.จัดอบรมหลักสูตรนี้นับว่ามีความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกกต.เนื่องจากการสืบสวนและไต่สวนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการทำคดีเลือกตั้งดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายรวมทั้งต้องมีเทคนิคและทักษะเพื่อจะได้รวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้กกต.วินิจฉัยชี้ขาดได้สมบูรณ์ถูกต้องและเที่ยงธรรมและศาลสามารถนำสำนวนของกกต.มาเป็นหลักในการพิจารณาได้ทำให้การปฏิบัติภารกิจของกกต.ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้คนดีมีคุณธรรมเข้ามาบริหารและพัฒนาประเทศตามเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติค่ะนายบุญส่งกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ส่งมาถามความเห็นกกต.นั้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนและการไต่สวนกกต.ได้อำนาจมาครบถ้วนซึ่งต้องขอบคุณกรท.ที่ให้อำนาจกกต.มาดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะ